รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมวันหยุดแบบนี้อยากทานอาหารอร่อยอร่อยท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติสุดขั้วกันบ้างไหมครับวันนี้ร้านเด็ดมีร้านมาแนะนำเพราะใครก็ตามที่ได้ไปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศสุดยอดจริงๆและที่สำคัญอยู่ไม่ไกลย่านมีนบุรีนี่เองอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครับสวัสดีพี่ต๊อฟฟี่ครับร้านเด็ดมาเช่นเคยครับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ยามเช้าแบบนี้เห็นเราสองคนแน่นอนมีร้านดังร้านเด็ดแน่นอนครับวันนี้เราไม่ได้ไปไหนไกลครับ ออกมานอกตัวเมืองกรุงเทพนิดหน่อยครับนะครับเราอยู่แถวร่มเก้าร่มเก้าก็เรียกว่าก็กรุงเทพนี่แหละก็เลยร่มแปดมานิดเดียวใช่แล้วก็มีร่มเจ็ดร่มกาแฟครับผมมาอยู่แค่ร่มเก้าเนี่ยแต่เหมือนคุณได้ไปอยู่แถวนครนายกสระบุรีบรรยากาศเขาใหญ่บรรยากาศเพราะว่าที่นี่ตรงข้างๆร้านเนี่ยเขามีเป็นเหมือนทะเลสาบแล้วก็สามารถมาปักเต็นท์แคมปิ้งตอนนี้น้องอุ่นพาพี่ต๊อฟฟี่มาอยู่ที่ร้านอะไรครับชื่อร้านว่าประกายคาเฟ่แอนด์คูซีนโอ้โหนั่นหมายความว่าด้านในต้องมีคาเฟ่ด้วยถูกต้องอ่ะไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่าลุยตามมาครับเนี่ยดูดิเหมือนเขาใหญ่ไหมใช่ต้นสนต้นอะไรพวกนี้การตกแต่งร้านแล้วดูทะเลสาบโอ้โหล่มลื่นอ่ะบอกได้เลยร้านหรูหรานะดูคนดิพี่ดูดิดูคนดิร้านหรูหราเลยนะนี่คือบรรยากาศจริงนะครับนะฮะโอ้โหสวยงามมากครับผมเชิญเลยครับตามสบายได้เลยครับตามสบายได้เลยนะสุดยอดนะฮะเขาจัดสวนเอาไว้ได้น่ารักมากเลยนะครับมาถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยครับผมนะนี่มีแคมป์แล้วเห็นไหมมีเต็นท์แล้วโอ้โหโอ้โหพี่ซี่อ๋อนี่คือเราจะมานั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศตรงนี้ก็ได้พี่ดอฟฟี่อุ่นไหนๆก็ไหนๆแล้วได้ดิมาเอ้ยสวยสวยมากหนึ่งสองไปริมน้ำไหมไปริมน้ำไหมได้ครับโอ้โหดูคนเยอะมากข้างในทุกท่านเขาก็ตกใจที่พวกเรามาเหมือนกันแหละพายเรือเล่นยังได้เลยให้หันปลาก็ได้นี่นะพี่ฟี่ให้หันปลาดูเฮ้ยไม่ปลาแกะไม่เป็นอ๋อไม่ใช่ปลาแบบนี้อ่ะไม่ใช่บรรยากาศเหมือนแบบได้ไปพักผ่อนเขาใหญ่อ่ะสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอะไรเงี้ยหนาวว่าสวิตอ่ะเฮ้ยถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยคือถ้าคุณมานะนอกเหนือจากอาหารอร่อยนะอินสตาแกรมคุณล้นทะลักด้วยรูปถ่ายแล้วก็สตอรี่ต่างๆมากมายให้อาหารปลากันครับอุ้ยตรงนี้ถ่ายได้ใช่ไหมพี่เก๋ๆอุ้ยรู้เหมือนรู้ว่าจะได้กินอุ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยบรรยากาศนะหลักล้านนะพี่ๆนะสุดยอดบรรยากาศนี่สุดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าอาหารที่เขาเตรียมมาให้เราวันนี้จะเด็ดเท่ากับบรรยากาศหรือเปล่าหาคำตอบหรือจะเด็ดแซงไปหาคำตอบว่าทำไมคนถึงเต็มร้านขนาดนี้ถูกต้องไปกินอาหารดีกว่าทุกคนครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในกรุงเทพจะมีคาเฟ่บรรยากาศดีมากๆแบบนี้อยู่ด้วยและที่นี่ก็คือประกายคาเฟ่แอนด์คุซีนการตกแต่งสถานที่ทางเดินเข้าร้านจะมีกำแพงม่านน้ำสูงตัวอาคารจะเป็นแนวสมัยใหม่แต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่ความเขียวของต้นไม้แซมเข้าไปในทุกจุดด้านในเป็นห้องกระจกมีการตกแต่งสไตล์มินิมอลส่วนโซนด้านนอกนั้นแม่บอกเลยว่าเป็นธรรมชาติสุดๆมีทั้งโซนน้ำตกฐานน้ำที่ให้แสงระยิบระยับน่ามองมีหมอกฟุ้งๆส่วนด้านข้างๆมีมุมเต็นท์ให้บรรยากาศเหมือนมาปิกนิกมีบ่อปลาคาร์ฟให้นั่งดูแบบเพลินๆและโซนรับลมริมบึงที่มาพร้อมกับวิวที่สวยงามใครที่ชอบถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะมีมุมให้เลือกเยอะมากๆและสวยทุกมุมพี่ต๊อฟฟี่เป็นยังไงบรรยากาศบอกเลยว่าหลักล้านจริงๆสุดยอดอะดื่มด่ำกับบรรยากาศไม่พอคุณดูอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราสิพี่ต๊อฟฟี่ครับแต่ที่นี่จะเน้นเป็นอาหารจานเดียวนะเพราะว่าเขาเป็นคาเฟ่นะเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของร้านก่อนดีกว่าอยู่กับเราตรงนี้แล้วเก่งมากๆยังเป็นไวรัลอยู่เลยน้องเค้กครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของเองเลย
จ้าของเองเลยนะต้องเช็คนะเจ้าของเองเลยค่ะโอ้โหยังเด็กยังเป็นเนี่ยคนรุ่นใหม่จะมีแบบว่าความคิดริเริ่มต่างๆบรรยากาศยอดเยี่ยมมากครับถามก่อนเลยเพราะว่าอยากรู้ประกายนี่มันมีความหมายอะไรไหมมีค่ะคืออะไรฮะประกายคือชื่อคุณพ่อแล้วก็คือพอเรามาที่ตรงนี้เนี่ยคือแสงมันกำลังส่องน้ำเป็นประกายครับตรงกันพอดีเราก็เลยทำเป็นร้านประกายแล้วมันมีเหมือนเป็นโลโก้เป็น Wi-Fi ด้วยมันมีความเชื่อมโยงอะไรเป็นริ้วน้ำค่ะไม่ใช่ Wi-Fi คุณเอ้ยดูเรามองไปมองเป็น Wi-Fi เป็นริ้วน้ำค่ะแสงส่องเป็นประกายอะไรทรงๆนี้ใช่ค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของร้านประกายนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าน้องเค้กก็แบบยังเป็นวัยรุ่นเพิ่งเรียนจบกันเองใช่ค่ะจริงๆเริ่มต้นนะคะก็คือเราที่บ้านเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารครับเรากินกันแบบรสชาติแบบบ้านๆแล้วทุกคนที่มาทานอาหารที่บ้านเราเนี่ยทุกคนเขาชอบเราก็อยากจะแบ่งปันรสชาติอาหารที่บ้านเราเท่านั้นเองซึ่งเป็นรสมือน้องเค้กเลยใช่ค่ะเพราะว่าเค้กเข้าครัวตลอดปกติเราเข้าครัวแล้วในเรื่องการตกแต่งหน้าตาของเมนูเราก็เป็นคนคิดเองหมดใช่ค่ะจริงๆไม่ได้เรียนทำอาหารหรือไม่ได้เรียนตกแต่งจัดจานอะไรอย่างนี้มาแล้วก็หน้าตาสวยหรูดูดีหมดเลยขอบคุณมากนะฮะเหมือนคนทำเหมือนคนทำ ฉันยอม แล้วบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้พวกการตกแต่งเป็นแคมป์อะไรพวกนี้เป็นแนวความคิดของน้องเค้กป่ะเป็นแนวความคิดของเค้กเองเก่งมากนะครบเครื่องจริงคือเราชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วเราก็ส่วนตัวเองอ่ะชอบไปแคมปิ้งเราก็เลยแบบเราขอจำลองมาตรงนี้แหละเพราะว่ากรุงเทพมันออกไปข้างนอกมันก็ไกลเนาะเราก็อยากจะมีที่ตรงนี้ที่แบบใกล้ๆให้คนเขามาพักผ่อนได้ทานอาหารด้วยแล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจกับวิวทะเลสาบแล้วก็น้ำตกจำลองที่เราทำเอาไว้มีแคมป์มีอะไรให้ถ่ายรูปหลายจุดมากใช่นะฟีดแบ็กสุดยอดเลยไหมสุดยอดมากค่ะก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ติดริมถนนเราอยู่ข้างในเพราะว่าเราต้องการบรรยากาศแบบนี้ครับคือคุณสามารถลงจากรถเปิดประตูปุ๊บก็ถ่ายรูปได้เลยถูกต้องเพราะว่าเขาก็จัดเต็นท์จัดแคมป์จัดกองฟางเอาไว้รอตั้งแต่ทางเข้าเลยไม่ว่าจะเป็นข้างหลังหรือข้างหน้านะสนับสนุนโดย D-Lite มี Emulus จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตมีประโยชน์ต่อร่างกายสถานที่เมื่อดีงามแล้วอาหารของที่นี่เขาก็มีดีไม่น้อยหน้ากันเลยครับทานข้าวจนอิ่มท้องเดินเล่นสักพักแล้วไปนั่งทานของหวานได้เลยมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้พิธีกรของเราจะได้ชิมเมนูอะไรกันบ้างร้านเด็ดของเราต้องไปชิมอาหารที่มันเด็ดๆคุณเค้กเตรียมอะไรไว้ให้พวกเรากันบ้างฮะค่ะอย่างแรกก็จะเป็นข้าวห่อใบบัวปกติจะไม่ค่อยมีใครทำครับครับข้าวห่อใบบัวนี้ก็คือต้องบอกก่อนอยู่บ้านนอกอยู่ใกล้ใบบัวแล้วก็หยิบมาลองทำลองนึ่งดูหอมได้อยู่หอมจัดที่ลองเองเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เมนูต่อไปก็จะเป็นต้มแซ่บเนื้อตุ๋นก็คือเราทำต้มแซ่บที่บ้านอยู่แล้วเนาะอร่อยอ่ะใช้เนื้อตุ๋นอย่างดีตุ๋นมาประมาณ4ชั่วโมงโอ้แล้วเราก็มาเสริมด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่เข้าไปใช่ค่ะเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาค่ะต่อไปก็จะเป็นตำข้าวเปียกเป็นเส้นข้าวเปียกก็คือเส้นก๋วยจั๊บยวนค่ะค่ะแล้วก็ใส่เป็นหมูยอจากอุดรค่ะวันนี้จะไม่มีแป้งเลยครับผมแล้วก็จะเป็นตำกุ้งสดไหลบัวค่ะครับนี่เราก็ใส่ไหลบัวไม่ใช่สายบัวนะต้องเป็นไหลบัวเท่านั้นจะกรอบใช่ค่ะมันจะกรอบฉ่ำน้ำค่ะแล้วก็ข้าวผัดแหนมใบมะยมโหแหนมให้เยอะมากแหนมหั่นเต๋าให้เยอะมากเพราะปกติข้าวผัดแหนมจะเห็นเขาขี้ๆๆแล้วเอ๊ะแหนมอยู่ไหนวะจังเลยอันนี้จังจังเลยโอเคค่ะแล้วก็เมนูต่อมาจะเป็นข้าวหมู3ชั้นทอดน้ำปลาขยำมะตูมเสิร์ฟพร้อมแจ่วบองที่ทำเองเหมือนกันโอ้โหแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างน้องเค้กคิดคนเองนะใช่ค่ะของที่บ้านแล้วก็ตัวนี้ค่ะมัสมั่นไก่มันม่วงโอ้ยนี่ผมก็ว่าเอ๊ะอะไรดำๆม่วงมันม่วงมันม่วงนะใช่มันจะหวานมันจะหวานเลยแหละปกติเขาก็ใส่มันสำหรับหรือมันอะไรใช่อย่างที่เหลืองๆแต่นี่เป็นมันม่วง
ของหวานก็มีนะฮะหลากหลายนะครับของหวานของเราก็คิดค้นเองเหมือนกันก็จะเป็นโรตีข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ให้เดาอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับว่าพระเอกของร้านนี้ทุกคนจะชอบใช่ไหมใช่ค่ะซิกเนเจอร์เลยเพราะว่าเห็นน้องๆทีมงานเสิร์ฟกันโอ้โหมือเป็นระวิงเลยนี่นะอันนี้นะตัวนี้ข้างในเราจะเป็นข้าวเหนียวมูลที่เรามูลเองในโรตีนะใช่ค่ะเป็นข้าวเหนียวมูลที่เรามูลเองด้วยแล้วก็ทานกับมะม่วงมะม่วงสุกฉ่ำๆเลยค่ะโอ้ยต้องเข้ากันมากที่มีที่ไหนทำแน่นอนอันนี้คิดสูตรเองแล้วก็เครื่องดื่มเอ่ยเครื่องดื่มก็จะเป็นพวกน้ำปั่นน้ำผลไม้ปั่นเป็นใช้ผลไม้สดทั้งนั้นเลยโดยที่มันมีคาเฟ่นั่นหมายความว่ากาแฟอะไรมีแน่นอนมีค่ะมีครบทุกอย่างใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก่อนทานการแน่นอนเราต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมถูกต้องครับนะครับน้องเค้กเตรียมไว้อยู่แล้วก่อนอื่นไปแข่งเกมกันก่อนครับพี่ต๊อฟฟี่ครับดวลเด็ดไม้จิ้มฟันกติกาในกล่องจะมีไม้จิ้มฟันทั้งหมด23ก้านมีไม้จิ้มฟันปลายสีเขียวทั้งหมด3ก้านใครที่กดได้ไม้จิ้มฟันปลายสีเขียวชนะไปเลยครับน้องเค้กครับโปรโมชั่นวันนี้สำหรับแฟนๆร้านเด็ดเป็นอย่างไรบ้างก็สำหรับผู้โชคดีนะคะก็จะได้ส่วนลด 30% 30% เลยกี่รางวัลนะฮะ10รางวัลค่ะ10รางวัลเลยคุณผู้ชมโหไม่ธรรมดาเพราะว่าร้านคนเยอะมากส่วนลด 30% นี่สุดยอดนะใช่อันนี้เฉพาะค่าอาหารเนาะค่ะไม่รวมเครื่องดื่มนะครับผมถ้าอย่างนั้นต้องลุ้นให้เรา2คนนะฮะชนะเจ้าของร้านก่อนถึงจะได้สิทธิ์นั้นนะครับผมครับเขียวเกมิวต้องเป็นของเราน้องเค้กเริ่มก่อนเอาเลยนะชนะเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวเราจะลุ้นกันครับผมเพราะว่าเราชาย2คนอยู่แล้วครับน้องเค้กก่อนเลยปึ๊บค่อยๆลุ้นนะครับลุ้นให้ขาวนะทุกคนขาว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 โอเคพี่ดาฟี่เลย2สิทธิ์ต่อไปนี้เป็นของเราปิดเกมเลยอยากจะกินกันแล้วอยากจะทานแล้วเขียวไปเลยดีกว่าปิดจ๊อบนะฮะปิดจ๊อบไปเลยใจอันนี้คือนะฮะเราเรียนดีอยู่แล้วนะฮะเราไม่มีการเตรียมนะครับผมเพราะฉะนั้นสิทธิ์เป็นของคุณผู้ชมไปคลิกรับสิทธิ์ได้ที่ Facebook แฟนเพจร้านเด็ดนะครับรวมไปถึงวันนี้เรามีของพิเศษด้วยอีก2ชิ้นนะพี่ทัฟฟี่นะแน่นอนครับเป็นคลิปเซตจากเพรมิวนะครับผมนี่อุปกรณ์ทานอาหารพกพานะครับไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนนะครับช้อนซ่อมครบเลยเอาไว้พกไปทานอาหารนะฮะใช้ของตัวเองถูกสุขลักษณะครับผมครับผม2รางวัลนะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นแสนพิเศษจากน้องเค้กด้วยไปคลิกรับสิทธิ์ได้เลยที่ Facebook ร้านเด็ดนะครับครับผมอ่ะได้เวลารีวิวความอร่อยของประกายแล้วครับครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องเค้กด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาชิมกันครับคุณผู้ชมครับเครียดเลยโอ้โหทำไมนั่งกุมขมับขนาดนั้นน้องอุ่นโอ้โหดูน่ากินทุกอย่างผมกลัวว่าผมจะกินแล้วแบบไม่ไหวแน่นเกินไปเลยของดีๆอย่างนี้แล้วต้องใส่ให้เต็มครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นพี่ทัฟฟี่ดูแลน้องอุ่นเองรับปากดูแลน้องรับปากพี่จ๊ะงั้นเดี๋ยวผมกินเต็มที่ลุยผมว่าเราก็ต้องเริ่มด้วยข้าวก่อนจัดไปเนี่ยน่าสนใจสุดข้าวผัดแหนมเนี่ยที่อุ่นเลือกเนี่ยไม่ใช่ข้าวผัดแหนมธรรมดานะครับทำไมอ่ะเพราะว่าเขาเป็นข้าวผัดแหนมใบมะยมจริงเหรอพี่ทัฟฟี่นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูแต่แหนมนี่เด่นชัดมากนี่นี่เขามีใบมะยมด้วยคลุกอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วถูกต้องครับผมเริ่มต้นกันที่เมนูข้าวผัดกับข้าวผัดแหนมใบมะยมเป็นข้าวผัดแหนมที่ครบเครื่องแต่ที่แปลกคือใส่ใบมะยมเข้าไปด้วยแถมยังเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงหลายอย่างใครอยากจะรู้ว่ารสชาติจะมีความพิเศษยังไงต้องมาลองด้วยตัวเองครับขออนุญาตครับทุกคนครับนี่ผมมีใบมะยมติดด้วยผมมีเหมือนกันชอบข้าวผัดแบบนี้จังเลยครับพี่ทัฟฟี่ผมเคี้ยวนะสิ่งที่เด่นที่สุดของผมก็คือแหนมเนี่ยใบมะยมให้ความรู้สึกมันใบมะยมใบมะยมเปรี้ยวเปรี้ยวน้อยความมันมันเออแปลกพอมาอยู่ในข้าวผัดแหนมสบายมันสุกรสชาติมันเปลี่ยนกลมกล่อมเลยเออมันทำให้มันรู้สึกมันแต่หนึ่งสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือมันมีความหอมนะไม่ธรรมดาครับจานนี้ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในครัวแน่นอนอือเพราะว่าเครื่องการเครื่องปรุงที่เขาคุกเขามาเนี่ยต้องใช้ของดีด้วยผัดให้หอมได้ขนาดนี้ต้องใช้ของดีแน่นะครับนี่ถ้าไม่มีเมนูอื่นก็คือผมน่าจะกินหมดแหละพี่ฟี่ก็แลดูหิวเหมือนกันนะเราอ
สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทองสนับสนุนโดยนิชชินไทยซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ความอร่อยสไตล์ต้นตำรับข้าวแล้วต่อด้วยข้าวใช่ไหมได้พี่นี่3ชั้นทอดน้ำปลาข้าวหมู3ชั้นทอดน้ำปลาที่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดและน้ำพริกเมืองเลยมีเหมือนพริกเผาอ่ะพริกเผาก็เดี๋ยวลองชิมดูว่าใช่หรือเปล่าเมื่อกี้เขาพูดระบองถ้าบองเนี่ยมันต้องมีคนผสมของปลาอืมหวานทั้งแล้วโหดมากพี่ๆนะโอ้โหดมีทั้งกรอบมีทั้งจำๆมีทั้งนุ่มอร่อยมากรสชาติเหมือนแจ่วดำจริงใช่ป่ะเหมือนเลยน่าจะเป็นแจ่วดำแจ่วดำเมืองเลยใช่น่าจะเป็นแจ่วดำขยำข้าวกับไข่ก็จบเลยสุดมากแต่ยอมสามชั้นเขาพี่ดูเมนูต่อไปนี้ก่อนมันม่วงมันม่วงเอามันม่วงไปได้เดี๋ยวไก่พี่เองรักน้องแหละดูรู้ฉันก็ขอสักหน่อยได้ไหมไก่มันต้องมีพอให้สำหรับสองคนมัสมั่นไก่มันม่วงเขาเข้มข้นอ่ะดูแล้วเข้มข้นมากมัสมั่นไก่และมันม่วงครับทุกคนครั้งแรกของผมครับนี่ฮะโหโคตรหอมอ่ะกราบใจคนกินนะพอมันเป็นมันม่วงอ่ะพี่ทอฟฟี่แล้วมันให้ความหวานขึ้นมาให้ความหวานขึ้นมาแล้วมันตัดกับไก่ได้ลงตัวดีจริงๆใครอยากได้เมนูแซ่บๆต้องลองตำกุ้งสดไหลบัวจานนี้เลยครับกุ้งสดๆตัวโตตำมากับไหลบัวกรุบกรอบนัวด้วยน้ำปลาร้ารสเด็ดใครที่ชอบทานส้มตำเห็นแล้วมหาน้ำลายสอแน่นอนนี่ครับทุกคนตำกุ้งสดไหลบัวครับชอบอันนี้ชอบอันนี้ผมชอบจังมันเผ็ดนะทุกคนมันเผ็ดนะ มันออกจัดจ้านเลยแหละความเป็นไหลบัวเนาะมันจะมีความกรอบแล้วข้างในพอกัดไปมันจำฉ่ำๆอยู่ข้างในไหลบัวน้ำปลาน้ำส้มตำมันเข้าไปอยู่ในคราบไหลบัวพอกัดมันก็จะปุ๊บมันแซ่บมันนัวดีจริงๆเลยอะขอตำข้าวเปียกหน่อยครับว่าจะเหมือนของบักฟี่ไหมนะบักฟี่เขามีเมนูนี้กะปี้อะกะปี้ในเครือกะปี้เป็นเส้นข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกนี่จริงๆมันคือเส้นเรียกแบบนี้เลยอ่ะพี่ปี๊ถ้าออฟฟิเชียลหน่อยๆจะแบบว่ารู้จักกันเลยก๋วยจับยวนบอกได้เลยว่าฝีมือดีแซ่บทุกเมนูนี่ก็แซ่บแล้วเส้นข้าวเปียกมันจะมีความหนึบความต่างจากเส้นขนมจีนครับน้องลองทานดูเดี๋ยวก็รู้มันจะมีลักษณะพิเศษของเขาเส้นเขาจะเหนียวกว่าแล้วก็เคลือบไปด้วยเครื่องปรุงน้ำยำอะไรเงี้ยมันเข้าเส้นเข้าเนื้อข้าวห่อใบบัวบอกเลยว่าน่าทานมากๆเครื่องนี้แน่นมีทั้งกุนเชียงเห็ดไข่เค็มเม็ดบัวโปะมาบนข้าวที่ปรุงรสมาจนลงตัวห่อด้วยใบบัวมาอย่างดีมีดอกบัววางคู่กันมาด้วยฟินตั้งแต่คำแรกที่ทานแล้วครับคล้ายๆบ้าจ่างมาพี่น้องพี่คล้ายบ้าจ่างคล้ายคล้ายอร่อยจังเลยทายป้าจังแต่อันนี้อร่อยกว่าแบบเป็นอารมณ์ผัดแต่อันนี้จะมีความไม่หนึบขนาดนั้นแต่รสชาติอร่อยเลยเป็นฟิลข้าวผัดโอ้ผมไปตัดกัดโดนกุนเชียงนี่ผมยิ่งชอบเลยกุนเชียงเขาดีจังเลยกุนเชียงมันหวานเขาเลือกของดีเนาะงานฝีมือผมบอกเลยทุกคนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มแซ่บเนื้อตุ๋นเป็นการนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาปรุงแต่งจนได้เมนูที่น่าทานแบบนี้ล่ะครับลองดูเนื้อตุ๋นได้หรือเปล่า4ชั่วโมงใส่เนื้อคุณชอบอยู่แล้วใช่อร่อยละมุนเลยละมุนดีดี
เกินคาดมันเป็นเนื้อที่ใช้ลิ้นดุนดุนอะใช้ลิ้นดุนดุนก็ออกแล้วแต่ดูเหมือนจะไม่เข้ากันนะเป็นไงลิ้นดุนเป็นไงลิ้นดุนดุนมันก็เหมือนกับว่าละลายในลิ้นเราแล้วอะเนื้อก็ใช้ดีนะไม่ใช่เล่นเล่นนะอย่างเงี้ยโอ้ยเด็ดทุกเมนูแต่ขออนุญาตตบท้ายด้วยของหวานหน่อยดีกว่าส่วนของหวานนั้นแนะนำนี่เลยครับโรตีข้าวเหนียวมะม่วงเป็นโรตีที่ห่อข้าวเหนียวมาด้วยโปะด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้หอมหวานที่หั่นมาเป็นลูกเต๋าเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากเลยครับต้องใส่ใจจริงๆในการทำนะเขาจะดูอะไรแบบนี้ออกมันดีเลยให้แบบตอนแรกกลัวว่าจะหวานแต่ว่ากำลังดีมากให้เต็มร้อยในความครีเอทของเขาเลยเพราะว่ามันนึกไม่ถึงอ่ะไม่รู้นะว่าผมไม่เคยเจอเมนูนี้ที่ไหนนะลงตัวมากชอบในไอเดียด้วยใช่แล้วก็ชอบในรสชาติด้วยเคี้ยวไอตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันกรอบแป้งโรตีแล้วข้างในมันนุ่มด้วยเนื้อข้าวเหนียวมูนเพราะว่าเขาทำเองใช่แล้วเจอมะม่วงสดสุกๆช้ำๆเนี่ยว้าวโอ้โหอร่อยจริงแต่ว่าลุกเดินยังลำบากนะพี่นี่ไงก็ของอร่อยคุณก็จัดหนักจัดเต็มไม่ดูกำลังตัวเองแต่ไม่เป็นไรพี่บอกไปแล้วไงว่าให้อุ่นให้เต็มที่เพราะพี่เตรียมตัวไว้แล้วแค่เห็นก็สบายใจแล้วพี่เตรียมจะดูแลน้องพี่อย่างดีๆฮะไม่ต้องกลัวจุดเอาไปครับผมพร้อมเลยพี่ๆต่อได้เลยไปบ้านไหนดีวะใจเย็นโอ้โหเมื่อกี้กาดเทใส่กางเกงเลยเหรอโอ้โหใจคอเรานะสุดยอดชอบมากสนับสนุนโดยเพรมิลอ่ะลองมาชิมดูครับสุดยอดแล้วก็บรรยากาศนี่หลักล้านวิวหลักล้านมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองอย่าหาว่าเรากำลังขี้คุยครับมันหลักล้านจริงๆทุกคนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านคุณเองร่มเก้าเท่านั้นเองครับหาไม่เจอไปดูได้ที่ Facebook Fan Page ร้านเด็ดแล้วก็มีโปรโมชั่นจากน้องเค้กให้ด้วยนะครับส่วนร้านนี้ครับประกายไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดร้านประกายคาเฟ่แอนด์คุยซีนตั้งอยู่ที่ถนนร่มเกล้าหลังตลาดต้นไม้เจ้าจอมเขตมีนบุรีกรุงเทพครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มมีที่จอดรถรองรับได้กว่า80คันติดต่อได้ที่เบอร์065-258-9898ครับหนึ่งอย่างนี้ร้านนี้เนี่ยผมชื่นชมน้องเค้กเลยในการคิดไอเดียตกแต่งร้านต่างๆแล้วก็รถมือต่างๆก็มาจากเขาด้วยนะโอ้โหผมว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆพี่ต๊อปปี้ชอบอะไรสุดในร้านนี้โหเลือกไม่ถูกเนาะเพราะมันดีหมดเลยอ่ะมันสมั่นก็ดีข้าวนี่ก็ดีแต่ที่ชอบดันไปชอบอันนี้เว้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เลยจริงๆผมไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าผมเห็นเมนูเนี้ยเดินฝักใฝ่เลยค่ะเต็มเลยเพราะว่าทุกคนสั่งพอเราเห็นบรรยากาศแบบว่าริมน้ำแบบนี้ฟ้ามืดๆแบบนี้เรานึกถึงตอนที่เราไปอัมพวาเมื่อเดือนที่แล้วนึกออกไหมคิดถึงอัมพวาเออถ้าคิดถึงอัมพวาใช่ไหมหิ่งห้อยครับเฮ้ยเฮ้ยมันมาได้แบบนี้เลยเหรอโอ้ยโหมันมาเยอะมากเลยพี่ต๊อปปี้ครับโอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วกลับอัมพวาไปก่อนไปลุกไปโอ้ยตายอยากดูอะไรพี่จัดให้หมดเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิผมอยากเห็นเครื่องบินบินผ่านอยากเห็นเครื่องบินผมอยากเห็นมังกรผมอยากเห็นมังกรครับพี่ครับพี่ครับผมอยากเห็นมังกรอ้าวมังกรไปลูกไปเฮ้ยโอ้โหพี่ต๊อปปี้มันเลื้อยไปตรงนี้แล้วครับพี่โอ้มันเลื้อยครับมันเลื้อยไปหาพี่ต๊อปปี้โอ้โหรักครับ